กลับเข้าสู่รายการหาเรื่องคุยครับคุณผู้ชมครับคุยเรื่องของสตีเฟนโคฟี่ที่เขากำหนดเรื่องของอุปนิสัยไว้7ข้อแล้วเรามาถึงข้อที่3เรื่องของการบริหารเวลาและที่ผ่านมาในเบรกที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้คุยว่าการบริหารเวลามันมี4ยุคนะนะครับที่ทางด้านของคุณโคฟี่เขากำหนดไว้มาถึงยุคที่3บ้างเป็นอย่างไรยุคที่3นี่เจ๋งหน่อยมีการแบ่งความสำคัญมีการแบ่งความเร่งด่วนให้พี่อ๋อสาธิตให้ดูหน่อยว่าเราจะทำยังไงถึงจะเกิดกราฟนี้ขึ้นมาอายุที่3เนี่ยมันจะเน้นหลักของการบริหารนะเน้นที่การจัดลำดับงานแล้วก็ควบคุมงานมีความจำเป็นแล้วก็ให้ความสำคัญกับงานที่เร่งด่วนก่อนคืองี้เขาจะให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเอาง่ายๆให้ส่วนที่ต้องเสียเวลาทั่วๆไปเนี่ยอยู่ที่ 80% ในการทำกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่อ๋อคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเสียเวลาอะไรก็ไม่รู้วันๆ 80% ทำนู่นทำนี่ไปแต่ได้ความสำเร็จกลับคืนมาแค่ 20% นั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละมนุษย์ส่วนในขณะที่คนจำนวนไม่มากเนี่ยใช้เวลาเพียง 20% แล้วทำความสำเร็จให้ได้ 80% ต่างกันนะนี่กด 20-80 ใช้ได้เสมอคราวนี้การจัดตารางเวลาที่สำคัญในการกิจกรรมคุณผู้ชมทางบ้านนะครับลองเอาเขียนไม่เป็นตัวอย่างเอากระดาษขึ้นมาเลยอยากให้คุณแยกเป็น4ส่วนนะครับ4ตารางดังภาพนะครับเราจะแยกออกเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับ4ตารางดังภาพอย่างแรกเราจะทำกิจกรรมที่สำคัญและเร่งด่วนนะครับสำคัญแล้วก็เร่งด่วน อันนี้แบ่งเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเรื่องอันดับหนึ่ง อย่างที่สองนะครับสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับอย่างที่สามไม่สำคัญแต่เร่งด่วน อย่างที่สี่ไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนไม่ต้องทำนะ คนส่วนมากเนี่ยผู้บริหารส่วนมากเนี่ยจะใช้ในส่วนที่สามมากที่สุดมาตกอยู่ข้อสามก็คือไม่สำคัญแต่เร่งด่วนคุณเข้าใจไหมคุณงงไหมก็เช่นเซนเนี่ยแหละรีบมาเซนขามาแล้วไงแต่ว่าเซนอาจจะเซนเรื่องที่มันเล็กๆน้อยๆนะที่ไม่ได้อะไรนะมันเป็นงานกิจวัตรประจำวันบางทีเราจัดการกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะไรก็เป็นเรื่องเร่งด่วนหมดคุณก็ต้องจัดการถ้าคุณเป็นผู้บริหารคุณเอ้ยเรื่องนี้เร่งด่วนผมเซนก่อนเฮ้ยเรื่องนี้เร่งด่วนสำคัญก่อนจนบางทีคือเราใช้สถานการณ์เป็นตัวกำหนดชีวิตเรามากกว่าความเร่งด่วนที่เกิดขึ้นจริงๆเด็กคนนู้นลารีบเซ็นเด็กคนนั้นลาเซ็นเด็กคนนู้นลาเซ็นเด็กคนนั้นลาป่วยเด็กคนนั้นลาตายเด็กคนนั้นลาออกเซ็นไปหมดคือคุณดูใจเย็นอย่าขึ้นอย่าอินโนยคุณกลับลืมว่าคุณกลับลืมว่าเหตุผลที่เขาลาออกหรือว่าลานู่นนั้นนี่เพราะอะไรคุณลืมมองที่ต้นปัญหาถูกป่ะครับเห็นไหมจริงถ้าคุณพัฒนาองค์กรปุ๊บเนี่ยเด็กคนนั้นจะไม่ได้ลาอะไรมากมายนะคุณยังไม่ได้พัฒนาตัวบุคคลเขาเลยก็กลายเป็นว่าคุณทำไป 80% ผลสำเร็จคุณได้แค่ 20% แต่ถ้าคุณจัดการแมเนจใหม่คุณมาเริ่มที่ข้อที่2ก็คือสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนคุณไปจัดการกับส่วนที่สำคัญก่อนไอ้ตัวนี้สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนแต่ไม่ยอมทำเลยคุณไม่ได้ทำสักทีเลยส่วนที่สำคัญอ่ะคุณไม่ได้ทำสักทีคุณให้เวลามากำหนดว่ามันถึงเวลาแล้วมันเร่งด่วนผมต้องจัดการไอ้เรื่องที่เร่งด่วนก่อนแต่มันไม่สำคัญไงจริงเนี่ยข้อ2เลยไปตกอยู่ข้อ3เยอะใช่ข้อ2กับข้อ3เนี่ยจึงสำคัญที่สุดในการบริหารเวลานะฮะเปลี่ยนจากที่ทำข้อ3เนี่ยมาเป็นข้อ2เด็กคนไหนจะลาก็ปล่อยมันไว้ก่อนเซ็นทีหลังมันก็ไม่ได้ลาไม่ใช่คือคุณต้องลงมาดูที่ปัญหาก่อนว่าสาเหตุที่เขาลากันบ่อยๆเนี่ยเพราะอะไรถูกไหมถูกคุณต้องไปทำส่วนนั้นก่อนแล้วมันจะแก้ปัญหาในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เร่งด่วนเนี่ยคุณก็จะไม่มีส่วนที่เร่งด่วนมากละมันจะกลายเป็นส่วนที่สำคัญที่คุณจะแก้ไขไปทีละสเต็ปใช่แล้วครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมมีตารางตรงนี้ไว้เนี่ยผมขอแนะนำว่าให้จดเลยนะฮะกิจกรรมหรืองานที่คุณต้องทำเข้าไปในตารางทั้ง4ข้ออย่างที่พี่อ๋อบอกมานะครับสำคัญแล้วก็เร่งด่วนก็ทำมันก่อนซะอันนั้นไม่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนน่ะคุณลองเปลี่ยนนิสัยให้ลองมาทำตรงนี้ก่อนที่จะเป็นไม่สำคัญแต่เร่งด่วนสิเพราะเรื่องพวกนี้ถ้าคุณหลุดจากข้อนี้ไปมันจะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนทันทีถูกไหมถูกคุณจะต้องไปจัดการอย่าลืมนะครับสำคัญเร่งด่วนหรือว่าสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนไม่สำคัญแต่เร่งด่วนครับส่วนสุดท้ายไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนจัดการ4ส่วนนี้ให้ได้แล้วคุณก็จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำตามลำดับความสำคัญจัดประเภทลำดับความสำคัญช่วยให้บุคคลทราบว่างานไหนสำคัญกับคุณที่สุด
และงานไหนเร่งด่วนกับการทำงานของคุณมากที่สุดนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับอาชีพไหนทำอะไรคุณจัดการได้ใน4ส่วนนี้คุณลองดูว่ามันเป็นสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำจัดการให้ได้เพื่อที่มันเป็นค่านิยมที่ดีต่อการทำงานของคุณแล้วก็คุณจะได้ทำอะไรที่แบบไม่ถูกบีบบังคับอ่ะโอ้ยนี่เร่งด่วนอ่ะผมโดนเวลาบีบผมขอทำอันนี้ก่อนได้ไหมอ่ะโดยที่คุณไม่จัดการเรื่องที่เร่งด่วนหรือว่าฉุกเฉินนี่ก่อนครับซึ่งอย่างที่พี่อ๋อพูดไปนั่นแหละคือการจัดบริหารจัดการเวลาในยุคที่4คือยุคที่4เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนมากจริงๆนั่นคือการพัฒนาองค์กรพัฒนาเป้าหมายนะครับคุณนึกถึง AEC แล้วกันวันนี้หลายคนเนี่ยเริ่มมาพัฒนาเซ็นทรัลเนี่ยเริ่มสอนภาษาที่3ให้กับพนักงานแล้วนะครับเขาวางแผนไว้เลยนะครับ100กว่าชั่วโมงนะฮะ198ชั่วโมงเลยนะครับที่จะพัฒนานะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่เร่งด่วน AEC กว่าจะเปิดกันตรงๆแล้วเนี่ยเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือปี58 58นะครับแต่ว่าวันนี้เขาทำแล้วไงเพราะฉะนั้นวางรากฐานไปก่อนเขาวางแล้วใช่เขาเริ่มทำไปแล้วเริ่มทำไปแล้วนี่คือกิจกรรมที่สำคัญAEC สำคัญไหมการขยาย AEC สำคัญเนาะแต่ไม่เร่งด่วนไม่ได้เร่งด่วนนะครับต้องทำ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 จริงๆเขาทำกันมาตั้งแต่สมัย 2-3 ปีต้องทำย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับคุณถึงจะทำได้นี่คือการบริหารจัดการเวลายุคที่4นั่นเองคือให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับมันก็มีวิธีการทำเหมือนกัน6ข้อข้อแรกนะฮะก็คือการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และปณิธานหรือทิศทางการดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยแหละนะฮะเข้ากับการจัดการเวลาโดยจำเป็นที่จะต้องกำหนดอะไรปณิธานทิศทางในการดำเนินชีวิตการจัดการเวลาให้มีความสอดคล้องและก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับครับอันที่2คืออะไรการกำหนดบทบาทแล้วก็ทบทวนบทบาทของตัวเองพิจารณาถึงการเติมเต็มความต้องการและขีดความสามารถของมนุษย์4ประการเป็นหลักความสามารถมนุษย์4ประการเป็นหลักคุณรู้เปล่าว่าความสามารถมนุษย์4ประการคืออะไรบ้างข้อ1เลยนะการรู้จักตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรอันนี้คือเขาเรียกอะไรอิงกับหลักพระพุทธศาสนาความต้องการอะไรด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณคุณผมจะบอกอะไรให้เอาจริงๆอันนี้จริงๆแล้วเขาก็มีการพูดคุยกันตรงนี้จริงๆสำหรับนัก HR นักบริหารองค์กรนะครับเขาวางมนุษย์กันจริงๆนะฮะมีอยู่4ระดับในด้านของจิตวิญญาณคืออะไรหัวใต้น้ำอันแรกไม่ใช่มันคุณตีไปขนาดนั้นกลุ่มของราคะจริตราคะจริตเอ้ยกลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่บ้ากามมีตัณหาราคะคล้ายๆกันราคะคือความอยากความอยากเป็นกลุ่มที่มีความอยากมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อของก็ตามอยากได้อยากมีเขาเอาไปสำรวจกันจริงๆนะเรื่องนี้เนี่ยการซื้อของก็ตามกลุ่มราคะจริตเนี่ยเวลาคุณเซลปุ๊บเนี่ยฉันเลือกก่อนโอ้ยตื่นมาโอ้ยตื่นมาคุณคิดดูพี่รักษาภาพรักคุณเนี่ยน่ากลัวมากโดยเฉพาะรถชุดชั้นในคุณเอ้ยสงครามราคาทำไมพี่ออกเขาไม่รู้เรื่องการลื้อชุดชั้นในสายบ่อยลื้อและโยงบ่อยมากผมจริงนี่คือกลุ่มราคาจริตใช่ราคาจริตนี่จริงๆอยู่ในส่วนนี้เลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่สองกลุ่มโลภจริตโลภะจริตกลุ่มโลภโลภพวกนี้จะโลภโลภมากไม่พอสองแถมหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะใช่อย่างนั้นใช่นี่พวกคนเล่นหุ้นอยู่ในหมวดนี้ด้วยหรือเปล่าอาจจะใช่อาจจะใช่อาจจะใช่พวกที่อยากได้แล้วอยากได้อีกอยากได้แล้วอยากได้อีกนี่คือกลุ่มโลภพวกนี้จะชอบอ้างว่าอะไรหรือเปล่าก็มันไม่พอก็มันไม่พอคุณซื้อก็มันแถมอ่ะเออคุณซื้ออาหารไปกินเนี่ยจริงๆกินพอแล้วแต่คุณซื้อมาเยอะกลัวไม่พอนี่กลุ่มเนี้ยใครมีลักษณะแบบเนี้ยรู้ไว้เลยคุณเป็นกลุ่มโลภะไม่หรือมันแบบว่าชอบของแถมไงเฮ้ยก็มันแถมอ่ะเขาซื้อไม่ต่อมันอะไรหรอกถูกต้องของแถมเนี่ยจะได้ทั้ง2คนทั้งกลุ่มโลภะและกลุ่มราคะจริงแต่พวกโลภะเนี่ยของแพงเขาก็ซื้อนะครับเขาก็กลัวว่าไม่พออย่างเช่นตอนน้ำอย่างเงี้ยมาขดตุนน้ำเนี่ยพวกเนี้ยเขาเรียกกลุ่มโลภะจริงบ้านผมเนี่ยเต็มเลยอ่ะข้าวเครือเต็มเลยไม่ได้กินเลยเน่าน้ำเน่าเต็มเลยอ่ะนะกลุ่มที่3เดี๋ยวจะไม่ทันกลุ่มโทสะจริตพวกนี้นะฮะเห็นแล้วโมโหซื้อทันทีไม่ใช่เราเอาแบบก็โมโหไงโมโหเห็นแล้วโอ้โหมันถูกเกินไปอ่ะต้องซื้อแล้วเนี่ยซื้อทันทีคือพวกที่ตัดสินใจด่วนไวมากคือโทสะจริตคือแบบว่าใช้อารมณ์เป็นหลักวางเนี่ยผมนึกออกแล้วฉะนั้นเนี่ยพวกบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยก็เลยหั่นราคาลงทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันถูกอ่ะต้องซื้อแล้วอ่ะถูกเอาง่ายๆอย่างมือถืออ่ะ
ปกติมัน 20,000 กว่าคุณตัดราคา 15,000 เป็นคุณคุณซื้อไหมถูกแต่ราคาตรงเนี้ยไม่ได้ศึกษารายละเอียดแล้วมันถูกซื้อทันทีแรงจูงใจเกิดขึ้นไงพวกเนี้ยเวลาจะซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยซื้อเห็นแล้วซื้อด่วนอะแล้วจะมาเสียใจทีหลังพอซื้อเสร็จแล้วก็ฟินตังหมดพอคุณซื้อปุ๊บเนี่ยพวกเนี้ยเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยวิววิววินี่ถูกเซลล์ซื้อปุ๊บเดินไปข้างล่างถูกกว่าเป็นบ่อยคุณผู้หญิงเป็นบ่อยเอามีกลุ่มนึงเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันกลุ่มวิตกจริตก็คือกลุ่มพวกกลัวไปหมดอ๋อต้องศึกษาไอ้นี่ไอ้นี่ถูกกว่ายี่ห้อนี้ใช่ๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพวกกลัวไปหมดผมจะอยู่กลุ่มนี้แหละเปรียบเทียบเยอะกลุ่มนี้จะเหมาะกับซื้อรถใช่ส่วนข้อมูลไปหมดส่วนกลุ่มสุดท้ายโมหะจริตมีทั้ง5อย่างเอ้ามีทั้งหมดเลยรวมจะเป็นราคาโทสะแล้วกลุ่มอันไหนมันดีเนี่ยโทสะไม่ตกทุกข้อไม่มนุษย์เป็นแบบมันเป็นหลักวิจัยนี่คือเป็นหลักของมนุษย์แล้วเขาเอาหลักอย่างเงี้ยมาทำการตลาดเขาจัดกลุ่มคนเลยนะว่ากลุ่มคนเนี้ยเป็นโลคะเป็นโลภะหรือว่าเป็นราคะหรือเป็นโทสะหรือเป็นอะไรเปรียบได้ดังสัตว์กลุ่มวิตกจริตเนี่ยคุณว่ามันจะเป็นดังสัตว์อะไรเหี่ยววนข้างบนมองภาพข้างบนกลุ่มนี้ผู้บริหารควรจะเป็นกลุ่มวิตกจริตบินสูงมากบินสูงมองภาพเลยป้ามป้ามป้ามผมอยู่บนนี้ไม่ได้ไม่กล้าโฉบไม่กล้าโฉบนี่คือกลุ่มวิตกจริตกลุ่มโทสะจริตทายซิเป็นอะไรโทสะช้างกึ่งกึ่งกระทิงวิ่งเข้าชนปังหลังๆนี่เริ่มเหมือนมีเขาหน่อยด้วยตอนนี้กลุ่มโลภะจริตจะเป็นพวกอย่างเช่นพวกหมีโลกิน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 นะฮะอ่ะนี่ก็คือในส่วนของกลุ่มโลภะจริตต่างๆที่เราบอกมานี่คือความต้องการด้านจิตวิญญาณมีความต้องการด้านสติปัญญาด้วยเราต้องเข้าใจสติปัญญาจุดนี้นะครับความต้องการด้านกายภาพและความต้องการด้านสังคมนั่นเองนะฮะนี่คือกระบวนการที่เราจะเอามามองในด้านของการทำในกิจกรรมที่ไม่เร่งด่วนอ่ะมีอีกหนึ่งอันนะ3ก็คือการกำหนดเป้าหมายกิจกรรมสำหรับแต่ละบทบาทโดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สามารถที่สำคัญที่สุดที่สามารถทำได้แต่ในระบทบาทในแต่ละสัปดาห์ครับครับก็อย่างที่ผมบอกไปเหมือนเซนทันสอนพนักงานนั่นแหละนะครับ4จัดทำตารางหรือการแผนตัดสินใจประจำสัปดาห์นะครับโดยให้ความสำคัญต่อกิจกรรมไม่เร่งด่วนเป็นอันดับแรกด้วยนะครับเพราะเราต้องการพัฒนาให้มันก้าวหน้ามากขึ้น5คือปฏิบัติตนอย่างมีหลักการหรือว่าปฏิบัติตามตารางหรือแผนที่กำหนดไว้นะครับ6ประเมินผลโดยสำรวจว่าเวลา1สัปดาห์เนี่ยจะสามารถปฏิบัติตามตารางและบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่นะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือเรื่องของการบริหารจัดการเวลาแต่มันสำคัญใช่ใช่เพราะเวลาทุกคนเนี่ยมันมีเท่ากันแต่ละคนเนี่ยบริหารเวลาต่างกันเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยสำคัญครับที่จะต้องรู้เรื่องราวของเวลานี่คืออุปนิสัยที่3ที่จะทำคุณให้เป็นผู้ทรงประสิทธิผลนะครับอ่ะข้อ4ฮะรู้จักจัดลำดับเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปข้อที่4ก็คือ think win win ก็คือคิดแบบชนะชนะก็คือได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายเราแล้วอีกฝ่ายด้วยใช่ต้องคิดแบบ think win win ผมเซ็นสัญญากับคุณผมจะได้เงิน80ล้านคุณได้ CSR ไปอะไรเงี้ย think win win ง่ายๆอย่าไปเอาเปรียบเขา นะครับเมื่อก่อนไทยเนี่ยคิดจะแข่งกับจีนโอ้ยประเทศเล็กขนาดนี้จะแข่งกับจีนแต่ละคนกลัวจีนจะต้องแข่งกับจีนขอโทษครับปรับนิดเดียวเองครับเป็นพันธมิตรกับจีนใช่เป็นไงฮะสบายสบายนะครับไปอย่างที่ห้าอย่างที่ห้าก็คือ seek first to understand หรือว่าพยายามทำความเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วผู้อื่นจะเข้าใจเราเอาง่ายปราศจากอคติซะมีความสามารถทางด้านการสื่อสารเอากันแบบตรงๆแล้วกันสามารถที่จะเข้าใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจเรื่องของการสื่อสารด้วยเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะทำให้ถูกจริตคุณแล้ววิธีการจะสื่อสารอย่างไรให้ถูกจริตคุณก็ไปสังเกตละกันว่าคนรอบตัวคุณเนี่ยมีจริตแบบไหนที่เราบอกไปเราจะสื่อสารกับเขาได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะทำให้คนอื่นเข้าใจและพร้อมที่จะเดินหน้าไปเหมือนคล้ายๆกับอะไรนิสสันจำได้ไหมCEO นิสสันก็ไปรับฟังปัญหาจากลูกน้องถูกต้องแล้วเขาสื่อสารเก่งถูกต้องทำให้นิสสันก้าวขึ้นมาได้ครับครับอย่างที่6ครับซินเนจี้หรือว่าสร้างพลังร่วมโดยประสานจุดแข็งข้อดีความเก่งหรือว่าสมาชิกในด้านต่างๆเขาด้วยกันรวมพลังคือรวมพลังให้เป็นหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆทำให้มันเป็นทีมถูกซึ่งจุดนี้นะผมขอเสริมนิดนึงคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างค่านิยมสร้างค่านิยมด้วยนะครับสร้างค่านิยมในองค์กรของคุณและเขาจะเดินหน้าไปเช่นเขาเรียกอะไรสร้างศรัทธาให้ได้ก่อนสร้างศรัทธาให้ได้ประกันทำบ่อย
ประกันทำบ่อยแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์จริงๆประกันทำบ่อยต้องได้ต้องสู้เฮ้ๆๆอย่างที่7นะครับก็คือ Sharpen the saw หรือว่าเสริมสร้างและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆให้คุณค่าตัวเองหรือว่าก้าวทันเทคโนโลยีรับง่ายๆเลยก็คือไอ้ฟังง่ายๆก็คือทำตัวเองให้คมอ่ะรับให้คมเหมือนศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาใส่เข้าตัวเองให้ได้เยอะๆอย่าหยุดนิ่งจะถอยหลังลงคลองนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละอันนี้เราเคยเห็นจาก CEO Ford ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับคุณ Ford ครับที่เป็นรุ่นพ่อที่สุดอ่ะที่เขาไม่ทำอะไรเลยแล้วเขาถอยหลังอย่างที่8ก็คือสร้างแรงกระตุ้นทางใจให้ได้อันนี้อย่างที่8เนี่ยคือเขามา7ก่อนแล้วทีนี้หนังสือขายดีเขาใส่ไปอย่างที่8อย่างที่8เนี่ยมันคืออุปนิสัยที่สามารถเสริมสร้างความมีประสิทธิผลไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้ครับผมจะบอกให้รู้เลยคนบอกว่าอยากรวยเหมือนวอร์เรนบัฟเฟตต์แต่ขอโทษครับคุณยังใช้อะไรที่มันเปลืองอยู่นาฬิกาของคุณยังโอ้ยคุณยังต้องการเฟิร์สคลาสbusiness card เวลาคุณขึ้นเครื่องบินขอโทษครับจริงๆแล้วคนรวยจริงๆอุปนิสัยเขาต้องสอดคล้องกันไปด้วยนะครับซึ่งมีหลักการใช่ไหมมีหลักการที่จะทำให้อุปนิสัยของคุณดีเป็นเรื่องหลักการของความโชคร้ายความโชคดีหลักการนี้ทางด้านของคุณสตีเฟนโคฟี่เขาก็คิดเหมือนกันคุณเองลองพูดหน่อยเขาเรียกหลักการนี้ว่าหลักการ90 10ก็คือบางวันเนี่ยอย่างคนเราทุกคนอาจจะเคยเป็นนะแบบว่าวันนี้ทำไมมันสวยจริงๆเลยเขายกตัวอย่างว่ามีเหตุการณ์เป็นครอบครัวหนึ่งนะครับคือตื่นเช้ามาเนี่ยพ่อแม่ก็จะคุณพ่อจะกินกาแฟคุณลูกก็ต้องกินข้าวคุณแม่ทำกับข้าววันนั้นลูกสาวเนี่ยทำกาแฟรถ6พ่อนั่นไง5วินาทีแรกเนี่ยสำคัญมากโควีให้คำอธิบายว่ามันสามารถจะเปลี่ยนเรื่องราวในวันเนี้ยอีก 90% ของคุณได้เลยจริงเหรอไหนเล่าให้ฟังก็คือพ่อเขาเลือกที่จะดุว่าลูกว่าทำไมไม่ระวังเลยกาแฟเลอะหมดแล้วเนี่ยพ่อลูกเสียเวลาขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกก็ร้องไห้แม่ก็ยังแม่คราวนี้ก็มาว่าแม่ทำไมไม่สอนลูกไม่ดูแลเลยลูกทำไมวางแก้วกาแฟริมไปลูกเดินมาชนเป็นเรื่องเป็นราวคราวนี้ก็ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมาลูกก็ยังร้องไห้อยู่ที่จริงอ่ะเราต้องขับรถไปส่งลูกอยู่แล้วใช่ไหมแต่วันนั้นก็คือลูกร้องไห้ยังทำอะไรไม่เสร็จเลยครับแฟนต้องไปส่งลูกแทนอีกก็แฟนก็เสียเวลาอ้าวแฟนไม่ใช่แฟนไปก่อนเลยไปทำงานก่อนเพราะว่าเราต้องไปส่งลูกอยู่แล้วแฟนก็ไปเรื่องราวยังไม่จบเลยเราก็ไปส่งลูกช้าลูกก็งองแงไปถึงทำงานที่ทำงานสายอีกพอรู้ว่าสายต้องขับรถเร็วอีกคราวนี้มีอุบัติเหตุอีกมีเรื่องราวมากมายเลยในวันนั้นไปเสร็จปุ๊บเจ้านายก็ด่ามาทำไมคุณมาสายไม่ทันประชุมนี่นั่นโคฟี่เขาถามว่าทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะโชคร้ายหรือว่าเพราะลักษณะนิสัยของคุณเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยนี่แหละไม่ใช่เรื่องโชคเลยซึ่งบอกว่า 10% ที่เขาบอกเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้แต่เราสามารถเลือก 90% หลังจากนั้นได้สมมติว่ากาแฟ6แล้วลูกเราเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ลูกเขาหลังระวังหน่อยนะอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะเดี๋ยวมันจะนั่นนี่ว่าไปซึ่งหลังจากที่เขาทำตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์ต่อไปคือแม่ก็ไม่มาว่าก็ไม่ต้องว่าแม่จิตใจสบายมีความสุขออกจากบ้านเร็วขับรถไปก็ไม่เกิดอุบัติเหตุตำรวจก็ไม่จับไปถึงที่ทำงานไวเจ้านายก็ชมคุยเล่นกับเพื่อนก่อนคุยเล่นกับเพื่อนพันโอ้คุณไม่งั้นก็จะมามั่งคุณสบายมากเลยนะที่คุณเหน่งพูดมานี่มันใช่เลยนะใช่เพราะเราทุกคนเคยเจอเรื่องราวแบบนี้นี่มันซวยมากวันนี้มันซวยเราไม่เคยมองเลยว่าเราทำขึ้นจากเราตัวเราเองหรือเปล่าพฤติกรรม 10% เนี่ยเราทำไปแล้วไงเราไม่เคยมองเขาเรียกว่าพฤติกรรมการตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งจะดีจะร้ายพฤติกรรมการตอบสนองของเรามันจะเป็นตัวกำหนดมาเรื่องธุรกิจเช่นเรื่องธุรกิจนะคุณเกิดปี1997ล้มละลายปุ๊บเนี่ยบางคนทำยังไงครับพฤติกรรมตอบสนองฆ่าตัวตายจบชีวิตไปแล้วบางคนบอกว่าสู้ขายแซนด์วิชขายแซนด์วิชขึ้นมานั่นไปถึงรวยอีกแล้วรวยใหม่รวยใหม่นั่นแหละนั่นแหละอยู่ที่พฤติกรรมการตอบสนองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นเองแหละครับและนี่ก็คือแนวคิดของบุคคลผู้นี้ต้องร่วมไว้อะไรกับเขาด้วยเสียดายจริงๆเขาล่วงลับไปแล้วผมอยากจะให้เขาออกหนังสือมาอีกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเท่านี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเขาเก่งจริงแล้วเขาสมควรที่จะเป็น CEO ที่ผมยกย่องในด้านของการสอนคนผลิตคนที่มีความคิดดีๆนะครับนี่ก็คือคุณสตีเฟนโควีนั่นเองแหละครับ
อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับนี่ทั้งหมดที่พวกเราเอามาคุยกันครับคือลักษณะนิสัยนะครับที่ให้เป็นผู้นำคุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไม่ต้องอะไรแค่คุณเปลี่ยนนิสัยของคุณถูกต้องครับเปลี่ยนปฏิกิริยาตอบสนองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองโลกในแง่บวกและคุณก็จะเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลได้วันนี้เรา3 คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ